สวัสดีครับผมเอิร์นสวรรค์อินแอร์พอร์ตนะฮะก็ปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Two O'Clock Music นะฮะแล้วก็ Pop Ever Entertain นะฮะแล้วก็ทำวงดนตรีอิสระของตัวเองนะฮะชื่อวงว่าสวรรค์อินแอร์พอร์ตนั่นเองก็คือผมเนี่ยเล่นเบสมาทั้งชีวิตเลย15ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็ทำวงแล้วก็เป็นนักร้องก็เลยมีแนวทางการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยผมอยากจะถ่ายทอดการเล่นดนตรีการเล่นเบสที่ผมเก็บประสบการณ์มาครึ่งชีวิตเนี่ยทำเป็นการสอนในช่องของผมนะฮะผมก็จะสรุปหลายๆหัวข้อไว้ทั้งหมดเลยในเรื่องที่ควรจะรู้ควรจะศึกษานะฮะผมได้เรียบเรียงออกมาประมาณ50 EP นะฮะ50คลิปที่เราจะค่อยๆศึกษากันไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะยังไม่ได้สอนอะไรนะฮะผมอยากจะพูดแนะนำในหลายๆเรื่องให้เรารู้จักกันก่อนก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ก็อยากลองแล้วก็หวังว่าคลิปต่างๆของผมเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังๆที่ฝึกเล่นดนตรีไม่ใช่แค่สำหรับมือเบสนะฮะแต่ว่าทั้งกีตาร์เบสกลองร้องหรือคีย์บอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราได้ฟังสิ่งที่ผมพูดหรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยให้เราเล่นดนตรีได้เก่งขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยฮะก็เลยทำตรงนี้ออกมาเพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้ฮะทำไมถึงต้องดูผมพูดนะเหรอเพราะว่า15ปีที่ผมฝึกซ้อมมาแบบถูกบ้างผิดบ้างใช้เวลาผสมผสานกันจนตกตะกอนเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เพื่อนๆหรือน้องๆได้ประหยัดเวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็เก่งขึ้นเร็วกว่าที่ผมเคยเก่งขึ้นแน่นอนผมใช้เวลาเกือบ15ปีแต่บางคนถ้าขยันฝึกซ้อมอาจจะใช้แค่แบบ3 4 5ปีอะไรงี้ก็สามารถเก่งและเป็นมืออาชีพได้ก็เลยสรุปหลายๆอย่างออกมาโอเคผมจะต้องดูสคริปต์ไปนิดหน่อยนะฮะตัวผมเนี่ยชื่นชอบมือเบสระดับโลกในตอนที่ผมโตมาตอนนั้นผมมัธยมผมก็ชื่นชอบนาธานอีสวิกเตอร์วูเทนบิลลี่ชีแฮนจอห์นเมียงที่ผมฝึกตามอย่างเช่นวง T-Square ที่เป็นแนวฟิวชั่นจากประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเป็นฟิวชั่นจากฝรั่งที่ที่วงว่า Level 42แต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันความชื่นชอบเขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์ที่แตกต่างกันนาธานอีสวิกเตอร์วูเทนอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีสไตล์ที่หลากหลายแล้วก็เน้นไปเฉพาะทางซึ่งผมอ่ะฝึกมาทุกๆแบบแล้วก็เลยอยากจะนำเทคนิคของไอดอลของผมแต่ละคนที่ผมเคยฝึกซ้อมมาแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทแล้วก็รวมถึงการเล่นสแตนดาร์ดพื้นฐานที่จะทำให้เราเก่งขึ้นครับผมโอเคผมเนี่ยก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมวางแผนว่าผมจะพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วางแผนว่าอะไรที่สำคัญอะไรยังไงซึ่งคลิปต่างๆเหล่านี้มันเป็นแนวทางให้ฝนในเบื้องต้นแต่แน่นอนว่าเพียง50คลิปไม่ทำให้คุณเก่งขึ้นได้หรอกคุณจะต้องเรียนแล้วก็ฝึกมากกว่าตรงนั้นต้องฝึกด้วยตัวเองด้วย
หรือว่าอาจจะหาที่เรียนหรือว่ามีคนคอยตรวจคอยเช็คหรือว่าใช้เวลาอยู่กับมันจริงๆผมใช้เวลากับเบสไฟฟ้าเนี่ยแบบเรียกได้เลยว่ามันเป็นอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของผมเลยเป็นชิ้นที่33ของผมเลยเพียงแค่ตอนนี้ผมอาจจะหันมาร้องเพลงก็อาจจะจับมันได้น้อยลงแต่ว่าเราจะเทรนกันดูผมเนี่ยแบ่งหัวข้อออกมาเป็น8ประเภทยันจบ EP ของผมมาดูกันเรื่องที่1เนี่ยคือเราจะต้องเข้าใจภาษาของดนตรีก่อนที่เราจะเล่นดนตรีมันคืออะไรเหมือนกับเราพูดภาษาไทยเราต้องรู้คำศัพท์ถ้าเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเราก็คุยกับเพื่อนไม่ได้คุยกับพ่อแม่ไม่ได้มันก็คือภาษาดนตรีเนี่ยก็เป็นภาษาเหมือนกันเราต้องรู้เรื่องนี้นี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2กายภาพกายภาพคืออะไรร่างกายนั่นเองสิ่งที่จับต้องได้นิ้วมือเท้าหัวคอทุกเครื่องดนตรีต้องใช้กายภาพหมดตีกองก็ต้องใช้ข้อมือใช้ข้อเท้าเหยียบเล่นเบสใช้นิ้วด้วยใช้แขนใช้ข้อมือข้อศอกกายภาพเหล่านี้เราต้องฝึกให้เข้าที่เข้าทางและแข็งแรงนี่คือเรื่องที่2เรื่องที่3ทฤษฎีดนตรีทฤษฎีดนตรีเนี่ยสำคัญอย่างไรมันเหมือนเป็นมาตรฐานที่ทำให้เราอ่ะคุยกับเพื่อนๆที่เล่นดนตรีด้วยกันได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นโน้ตนี้โน้ตนี้โน้ตนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ทฤษฎีเนี่ยเราอธิบายเนี่ยใช้คำพูดมากมายกว่าเพื่อนจะเข้าใจแต่ถ้าเรารู้ทฤษฎีเราพูดกับเพื่อนแค่ไม่กี่คำเลยเพื่อนเข้าใจกันหมดแล้วมันประหยัดเวลาในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ทฤษฎีดนตรีในพื้นฐานเพื่อจะได้สื่อสารกับคนดนตรีด้วยกันได้ข้อที่4หูและการแกะเพลงหูเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการเป็นนักดนตรีการเล่นมันคือใช้มือเอาพุทออกไปส่งเสียงออกไปแต่หูมันคือการรับเสียงของเข้ามาถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเราจะเล่นดนตรีได้ยากมากหูเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็การแกะเพลงก็คือเราจะฟังเพลงคนนั้นคนนี้ฟังเสียงต่างๆเราใช้หูของเราเนี่ยในการคิดว่ามันคือเสียงอะไรมันคือโน้ตอะไรตามทฤษฎีหรือว่าจับต้องมันให้ได้นี่เราจะต้องมาฝึกด้วยมันคือเรื่องสำคัญของ ear training ข้อ5 music ความเป็น music เนี่ยมันยุคสมัยเนี้ยมันมี music มากมายเลยหลายแนวเพลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกคือการเป็นมนุษย์ที่เล่นดนตรีอ่ะถ้าเกิดผมจะตีกองแล้วผมตีกองแบบไม่มีชีวิตชีวาผมก็ใช้คอมพิวเตอร์เขียนก็ได้ให้มันเป็นแบบลิงตีกองอ่ะป๊อก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 ไปอ่ะหรือว่าเราเล่นเบสเล่นกีตาร์ไฟฟ้าการใช้คอมพิวเตอร์ทำออกมามันแข็งมากมันไม่มีชีวิตอ่ะแต่ว่าการที่เราเป็นคนเราจะต้องทำให้นอกจากโน้ตจะต้องถูกต้องแล้วนอกจากเสียงจะต้องดีแล้วมันจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ความเป็นมนุษย์มันเหมือนเรียกว่าจิตวิญญาณใส่ลงไปในโน้ตอ่ะพูดได้อย่างนั้นแล้วกันเรื่องนี้ต้องฝึกโอเคเมื่อกี้5ข้อแล้วผมบอกว่ามันมีทั้งหมด8ข้อข้อ6ข้อ7ข้อ8เนี่ยเป็นข้อสำหรับคนที่อยากจะเซียนมากๆ6 7 8เนี่ยมันแบบสำหรับคนที่อยากจะเป็นฮีโร่แล้วกันข้อ6คือสไตล์เนี่ยการเล่นดนตรีเนี่ยมีหลากหลายสไตล์อย่างเช่นกรูฟเมทัลจะเน้นช้าๆหนึบๆหรือว่าเราจะเล่นแบบเร็วๆสปีดหรือจะเป็นเทคนิคสแลปแทปปิ้งอะไรต่างตัวนี้คือสไตล์ในการฝึกฝนเราค่อยๆเรียนรู้ไปทีละเรื่องข้อ7สำเนียงคาแรคเตอร์สำเนียงคือสมมุติว่าโน้ตเดียวกันแต่คนเล่น3คนออกมาไม่เหมือนกันเพราะมันคือสำเนียงนิ้วสำเนียงการพูดของแต่ละคนมันคือภาษานั่นเองสมมุติเราพูดผมพูดว่าหิวข้าวว่ะบางคนอาจจะพูดว่าฉันหิวข้าวบางคนบอกว่าอยากกินข้าวอ่ะมันวอร์ดดิ้งมันเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันมันคือสำเนียงของแต่ละคนรู้เลยว่าประโยคนี้ใครพูดดนตรีก็เหมือนกันเอามือเบสเก่งๆ3คนมาเล่นฟังโดยที่เราไม่ต้องรู้ว่าใครเล่นอันไหนเราสามารถเดาได้ว่าคนไหนเล่นแท็กไหนเพราะว่าแต่ละแท็กนั้นมันมีสำเนียงของคนคนนั้นอยู่สำเนียงที่ดีก็ต้องฝึกฝนถัดไปข้อสุดท้ายข้อที่8การ improvise มันยากที่สุดเลยเราจะต้องรู้อะไรที่มากเพื่อที่จะเอาออกมาใช้รู้เสียงมีเสียงในหัวคิดให้ทันแล้วใช้แบบอันเนี้ยยากที่สุดแต่ว่าไม่ยากเกินไปหรอกถ้าเกิดว่าคุณฝึกฝนโอเคทั้งหมดที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็เป็นแค่การเกริ่นนำที่เราจะสอนใน EP ถัดๆไปก็ยังไงก็ฝากติดตาม channel
ของผมแล้วก็ดูกันไปให้จบนะแล้วก็ขอให้เล่นดนตรีให้มีความสุขครับผมเอิร์นซัมวันอินแอร์พอร์ตครับผมบ๊ายบาย